ธุรกิจห้องเช่าจำนวน 3-400 ห้องนะครับทำอสังหาริมทรัพย์ยังมีโรงงานผลิตหมอนยางพารายังมีผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับสปาและอีกหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเจ้าแม่ธุรกิจเครือข่ายนั่นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกับคุณบุ๋มต้องบอกว่าในความรับผิดชอบเรื่องงานมีเยอะอยู่แล้วนะมากลูกน้องนี่เป็นร้อยค่ะฮะเครือข่ายในการทำงานก็หลากหลายรูปแบบทำผลิตภัณฑ์สปาด้วยส่งขายต่างประเทศหมอนยางพาราก็ทำด้วยห้องเช่าก็ยังมีอยู่จัดสรรที่ดินก็ยังทำเคยล้มเหลวในชีวิตไหมเคยค่ะก็มาเจอ 3-4 ปีก่อนเนาะตอนที่การเมืองมันเริ่มเปลี่ยนตอนนั้นก็ภูเก็ตเขาก็มีการไปตรวจเช็คใบอนุญาตโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยคือที่นู่นมันจะเป็นพื้นที่สีเขียวส่วนมากเราก็ไม่รู้เขาพาทำยังไงเราก็ทำแล้วก็แบบว่าไม่รู้ว่ากฎหมายเป็นยังไงใช่และทีนี้พอทำขึ้นมามันก็มีปัญหาต้องไปแก้นู่นแก้นี่ทีนี้พอเราตอนนั้นอ่ะเราขายที่เนาะเราได้เงินสดยังว่าคิดผิดเลยไม่น่าไปลงโรงแรมเท่าไหร่เพราะว่าโรงแรมมันลงทุนเยอะแล้วมันต้องบริหารคนครับทีนี้เราไม่ถนัดแบบเนี้ยเพราะว่าส่วนมากมันต้องเป็นต่างประเทศที่เขาบริหารใช่ไหมคะก็เลยเครียดตอนนี้เงินที่ได้มามันก็จะมาลงโรงแรมอ่ะขาดทุนไปตอนนั้นประมาณ40ล้านเนาะขาดทุนไป40ล้านใช่ค่ะขาดทุนไป40ล้านอันนี้ย้อนกลับไปนิดนึงว่าพอเริ่มขายที่จัดสรรที่ดินขายเช่าตึกมีเงินเก็บแต่ว่ามาทำโรงแรมบอกได้ไหมฮะโอ้เป็นร้อยล้านนะตอนนั้นเอาว่าเป็นหลักร้อยแต่เอาทั้งหมดมาทุ่มทำโรงแรมแล้วใช้แบงค์แค่ 30% กู้แบงค์แค่ 30% ที่เหลือเอาเงินของตัวเองลงไปหมดเลยถูกค่ะแล้วไม่ประสบความสำเร็จใช่ค่ะเพราะว่ามันโรงแรมการแข่งขันมันเยอะเพราะทุกคนเชนต่างประเทศอะไรก็มานักลงทุนจากกรุงเทพก็ลงไปใช่ค่ะเอาแล้วทีนี้ก็เจ๊งไหมมันก็ขาดทุนเรื่องค่าพนักงานแล้วก็พอดีมาเจอช่วงเศรษฐกิจไม่ดีการเมืองเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทีนี้มันก็ส่งผลกระทบแล้วโรงแรมมันเยอะค่าห้องมันก็ถูกมีการแข่งขันกันสูงใช่ค่ะสุดท้ายไปรอดไหมก็เลยตัดสินใจคือเราก็ยังรอดอยู่เพราะเรากู้แบงค์น้อยอ๋อเราก็เลยตัดสินใจให้เขาเช่าให้เอเจนต์มาเช่าไปเลย9ปีเซ้งไปเลยอ๋อคือหาคนมาเซ้งต่อไปเลยอันนี้ก็รับเป็นรายเดือนไปแทนถูกต้องค่ะแต่ว่าโอเคมันก็คือดอกเบี้ยมันก็ไม่เยอะเพราะเรากู้แค่ 30% เองใช่ค่ะมันก็พอเก็บค่าเช่าแล้วก็ไปจ่ายแบงก์ก็พอเหลือบ้างพออยู่ได้อยู่ได้เงินไม่ศูนย์ทั้งหมดแต่ถ้าถามว่าเงินเป็นร้อยล้านแล้วมาลงตรงนี้แล้วมันได้แค่นี้มันไม่คุ้มมันไม่เหมือนเราค้าขายอ่ะแต่มันจะได้เงินในอนาคตถูกต้องค่ะมันทรัพย์สินมันจะเพิ่มใช่ค่ะถูกไหมฮะค่ะตอนนี้ก็เก็บค่าเช่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็เดือนหนึ่ง2ล้านกว่าบาทแฟนก็เก็บค่าเช่าค่ะทีนี้พอเราให้เขาเช่าเราก็เลยหันมาทำธุรกิจที่ส่งของห้างใช่ไหมครับแล้วทีนี้ก็เลยมาเจอปัญหาคือลูกป่วยความหวังเดียวของเราทำงานทุกวันนี้ก็คือเราก็อยากให้ลูกเราได้สิ่งที่ดีใช่ไหมมีชีวิตที่สบายขึ้นแล้วทีนี้เราก็เลยมาเจอปัญหาคือลูกป่วยหนักเลยเป็นอะไรเป็นลมชักอายุเท่าไหร่อายุ14ปีอ่ะเพิ่งมาเป็นลมชักใช่ค่ะชักวันละ 3-4 รอบแล้วบ้านหลังใหญ่ใช่ไหมคะบ้านอยู่เนินเขาอ่ะชั้น3อ่ะแฟนอ่ะต้องแบกลูกจากชั้น3อ่ะไปโรงพยาบาลเหมือนกับแข็งเหมือนผีเหมือนใกล้ตายเลยชักแล้วก็ตาเหลือกอุ้ยต้องไปโรงพยาบาลตลอดเลยก็เลยแบบโอ๊ยเป็นบ่อยเป็นประมาณ3เดือนอ่ะหมายถึงเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายเดี๋ยวเป็นเดี๋ยวหายแล้วคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นเกี่ยวกับเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทันแล้วก็เหมือนกับสมองมันช็อตแล้วก็คล้ายๆว่าเป็นลมชักเขาบอกเนี้ยแล้วหมอไม่วินิจฉัยว่าจะต้องรักษายังไงหรอครับเขาก็ให้ไปสแกนคลื่นสมองแล้วก็ให้ไปเช็ค
กระตุ้นสมองตลอดแล้วก็กินยากันชักกินยากระตุ้นด้วยไฟฟ้าใช่ค่ะแต่ต้องทำประจำต้องทำประจำคือลูกจะต้องดรอปเรียนไปเลยปีนึงสงสารเด็กอะแล้วแบบความรู้สึกเด็กกำลังโตอะ14-15แล้วทีเนี้ยแฟนก็เครียดมากเลยนะก็เลยแบบตัดสินใจว่าสงสัยมันเป็นวิบากกรรมเวรกรรมเราไหม อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราที่ผ่านมาเราก็ได้บ้างเสียบ้างเราตอนขาลงเนาะพอขาดทุน40ล้านมาเจอเรื่องโรงแรมอะไรใบอนุญาตแล้วปวดหัวก็เลยตัดสินใจไปบวช ดีกว่าก็เลยไปบวชชีโกนหัวเลยเนี่ยค่ะบุ๋มไปบวชชีโกนหัวเลยคือบวชเพื่อที่จะให้เจ้ากรรมนายเวรเนี่ยไม่มาลบลากับลูกใช่ค่ะเราก็ไม่รู้ว่าอดีตชาติลูกเราทำอะไรผิดมาไหมอย่างเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจไปบวชที่สวนโมกที่สุราษฎร์ค่ะแล้วก็ไปบวชก็อธิษฐานจิตว่าเออถ้าลูกหายอะไรเงี้ยยอมรับใช้ศาสนาแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรที่มาช่วยจะให้หายก็ขอให้เจอก็เลยไปเจอที่วัดอ่ะพระเขาพระท่านป่วยครับแล้วท่านฉันแพลราสเบอร์รี่เนี่ยค่ะพระที่สวนโมกค่ะท่านฉันแพลราสเบอร์รี่ค่ะแล้วท่านก็เลยให้เรามาให้เรามากล่องหนึ่งให้บอกว่าลองไปลองดูนะโยมเขาเห็นเราทุกตอนแรกมีคนบอกว่าให้ไปหาต้นไม้ที่ว่าคนผูกคอตายไปตัดรากมาให้ต้มให้ลูกกินเราก็เลยว่าเอ้ามันไม่ใช่แบบนั้นละมั้งอะไรเงี้ยแล้วก็เลยพระท่านก็เลยสงสารแล้วก็นั่งสมาธิเราก็เลยมีเหตุและผลแล้วก็ใช้สติเนาะว่ามันไม่ใช่ก็เลยไปเจอตัวนี้แหละทีนี้พระอาจารย์ท่านก็เลยให้มาก็เลยกลับมาให้ลูกกินแล้วปรากฏว่าลูกกินแล้วมันดีขึ้นแล้วก็แฟนอ่ะปกติกลางคืนนอนไม่หลับเป็นคล้ายๆโรคไวท์ทองอ่ะพอแกกินแล้วแกนอนหลับได้บุ๋มก็เลยลองกินตอนแรกตัวเองไม่กล้ากินนะคะนั่นสิเพราะว่าเราก็กลัวเพราะว่าเราก็คนมีความรู้เนาะเราก็กลัวเราก็เลยให้แฟนกับลูกแล้วก็แม่บ้านลองกินก่อนแหมรักผัวรักลูกจริงให้แฟนกับแม่บ้านลองกินก่อนแล้วก็ปรากฏว่าเขาบอกว่าดีแม่บ้านอ่ะอายุ56จากไม่เคยเป็นประจำเดือนกินไป7วันมีประจำเดือนมาจะบอกว่าดีหรือไม่ดีคือดีนะเพราะว่าเขาบอกว่าร่างกายมันจะเป็นปกติถูกเนาะฝ้าอะไรมันก็จะจางแล้วก็เลยตัดสินใจกินบุ๋มนะมีโรคหมอนรองกระดูกเป็นโรคกดไหลย้อนเวลาทานอะไรต้องทานอีโนตลอดแล้วก็มีความดันไมเกรนพอทานเข้าไปปุ๊บตอนแรกโอ้โหมันดันมันแน่นออกมาแบบเหงื่อแตกแล้วก็แบบเหมือนจะกลัวเลยนะกลัวมากตกใจเลยนะเลยบอกแฟนว่าทำยังไงเนี่ยจะไปหาหมอแฟนเลยบอกว่าให้อดทนประมาณ20นาทีแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นเขาก็เลยให้ไปนอนที่เตียงแสดงว่าตอนสามีทานเนี่ยเขาก็ไม่ได้เล่าให้ฟังว่าอาการเขาเล่าเขาบอกว่าของเขามันคันๆแดงๆน้อยกว่าเราน้อยกว่าเรามันไม่เป็นอะไรหรอกเธอคงสารพิษเยอะเธอชอบกินส้มตำกินอะไรอย่างเงี้ยปูปลาอะไรอย่างเงี้ยแกบอกผงชูรสรสดีอะไรมันล้างออกหมดก็เลยโอเคงั้นก็รอพอกินตอนแรกนัดหมอนวดนะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มานวดให้หน่อยปวดหลังปกติจะนัดหมอนวดอาทิตย์นึง3ครั้งค่าหมอนวดจากอาทิตย์นึง 1,500 พอทานวันนี้ไปแฟนบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอนวดจะตกงานเลยนะนี่เพราะว่าเธอทานอันนี้แล้วเธอไม่ต้องนวดแกบอกเนี้ยเพราะแกเห็นเราชอบนวดทีนี้เราก็เลยทานแล้วปรากฏว่าพรุ่งนี้นัดหมอนวดเย็นๆพอตื่นมาเฮ้ยทำไมมันไม่โอ้ยมันไม่ปวดไม่อะไรมันหายเมื่อยเลยใช่ค่ะหายเมื่อยแล้วก็เบาแล้วตอนนั้นหน้าก็เป็นฝ้าแล้วก็ดำแล้วก็อ้วนซูมอ่ะแบบเราไม่เคยทานอาหารเสริมอ่ะครับแล้วก็ทีนี้พอทานปุ๊บมันเบาตัวก็เลยบอกหมอนวดว่าอย่าเพิ่งมาถ้างั้นหยุดก่อน แล้วก็เลยบอกว่าถ้างั้นซื้อมาดูซิมันเป็นยังไงมันดีจริงไหมก็เลยเริ่มสนใจเลยสั่งมาเลย 50,000 ฮะสั่งมาเลย 50,000 คือยังไม่ได้คือทดลองกินแล้วแค่กี่วันเองนะแค่2วันน่ะ2วันสั่งมาเลย 50,000 ตัดสินใจสั่งซื้อมูลค่า 50,000 ยังไม่สมัครยังไม่ได้สมัครสมาชิกด้วยบอกว่ามาที่บริษัทขอซื้อไปกินก่อน 50,000 ทุกอย่างในบริษัทมีอะไรมาหน้าเคาน์เตอร์เลยบอกว่าเพราะอะไรอ่ะเพราะอยากศึกษาว่าของมันดีทุกอย่างไหมเพราะเรารู้แล้วตัวนี้ทำเงินได้แน่ๆเพราะว่าเราลองเอาไปแจกคนเป็นเบาหวานความดันสะเก็ดเงินแจกให้ทุกคนเลยแจกให้กินฟรีก่อนซื้อไปแจกเลย 50,000 ค่ะแล้วปรากฏว่าที่แจกไปเขาขอซื้อทุกคนทุกคนตื่นเต้นมากอืม
เป็นกลยุทธ์หรือเปล่าเราอยากรู้ว่ามันดีไม่ดีเราต้องเจ็บก่อนให้คนอื่นที่เป็นโรคลองก่อนเพราะว่าเราไม่ได้ป่วยเราไม่รู้เหมือนกับตอนที่สามีกับลูกทานใช่ค่ะพ่อแฟนเป็นสะเก็ดเงินมีเพื่อนเป็นเบาหวานให้เอาไปโรยแผลนะคะผสมน้ำผูกขีกโรยแผลแห้งเลยเมื่อใช่ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็เลยซื้อมา 50,000 แล้วก็2ซองเนี่ยค่ะคนละ2ซองแจกให้แล้วก็เลยไปทำเบอร์ชัวทำเบอร์ชัวแบบนี้แล้วก็ให้เขาด้วยเพราะบางคนเขาต้องดูรายละเอียดไม่กล้ากินใช่ไหมคะก็ให้ไปพอแจกไปแจก10คน8คนกลับมาซื้อก็ยังก็โอเคอีก2คนคือไม่กล้ากินหรือว่ามามีตังค์ก็เลยตัดสินใจว่าน้องอยากคุยกับเจ้าของบริษัทเอาเลยคราวนี้เป็นคุยกับเจ้าของบริษัทอย่างเดียวไม่ต้องผู้นำใครไม่ต้องเพราะว่ารู้จากคนเยอะทำเองได้มาเลยแล้วก็มาคุยกับเจ้าของบริษัทเช็คหน้าบ้านหลังบ้านเช็คทุกอย่างมั่นใจแล้วเพราะว่าถ้าเราจะทำอะไรคือชื่อเสียงเราจะเสียไม่ได้เราต้องเช็คก่อนบริษัทเพราะเราก็เจ้าแม่ในภูเก็ตนะใช่ค่ะก็เลยมาเช็คทุกสิ่งทุกอย่างปรากฏว่าโอเคแล้วถ้างั้นตัดสินใจทำก็เลยสั่งของไปเปิดเซ็นเตอร์เลยที่ภูเก็ตเพราะฉะนั้นถ้าคนที่อยู่ที่ภูเก็ตจังหวัดใกล้เคียงแวะไปที่3กองค่ะตรงข้ามศาลเจ้า3กองภูเก็ตตึก2ห้องเลยมีเบอร์โทรมั้ยประชุมเรียบร้อย0818920990ค่ะโทรไปก่อนเลยโทรไปก่อนค่ะสนใจอยากรู้จักแพลวราสเบอร์รี่สนใจอยากจะรู้จักแผนธุรกิจของสุพรีมโทรไปก่อนเลยก็ซื้อไปตอนแรกเปิดเซ็นเตอร์ถามว่าค่าคีย์ได้กี่เปอร์เซ็นต์เค้าก็บอกว่าได้ 25% ต้องซื้อเท่าไหร่เค้าบอกว่า 100,000 PV ก็เลยซื้อไปเลย 100,000 PVซื้อไปเกือบล้านอ่ะไปตกแต่งเปิดเลยแต่เดือนแรกก็ได้ 300,000 นะคุ้มแล้วคุ้มแล้วก็เลยบอกกับแฟนว่าเอาให้ลงทุนแค่ล้านเดียวพอถ้าเกิดยังไงไม่เอาเพิ่มแต่ถ้าได้ดีจะเอาไปคืนให้พร้อมดอกนี่ขอสามีเลยใช่ก่อนนี้ก็คือเดือนแรกรับ 300,000 ครับแต่ตั้งเป้าทั้งทีมไว้เลย200ล้านคิดว่าทำได้ไหมทำได้ค่ะเพราะเราผ่านงานใหญ่มาแล้วแล้วเราวิเคราะห์ขาดแล้วกับตัวเลขนี้จะเก่งตัวเลขก็เลยตั้งทีมฟอร์มทีมตอนนี้800คนเอาล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ฟังเรื่องราวของคุณบุ๋มเองนะครับต้องบอกว่าเธอเป็นคนที่มีดวงในเรื่องของการทำธุรกิจหยิบอะไรจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยวันนี้มาเป็นหัวหน้าศูนย์ที่ภูเก็ตหัวหน้าทีมเลยค่ะเป็นหัวหน้าทีมด้วยตัวเองเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเรื่องราวของเธออยากจะพูดคุยโดยตรงอยากจะฟังประสบการณ์อยากฟังแผนธุรกิจอะไรต่างๆโทรไปสอบถามตัวเธอได้โดยตรงเลยนะครับขอเบอร์อีกครั้งนึงครับค่ะ0818920990ค่ะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณบุ๋มครับและต้องขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเรานะครับตังถังเช่ายี่ห้อหลินจือถังขนาด30แคปซูลครับพิชิตโรคพิชิตความชราโทนเนอร์180 plusแพรวคอฟฟี่ Supreme Raspberry นะครับสนใจสอบถามได้020214666ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Say hellเชื่อในสิ่งที่เหนือกว่า Supreme